โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือเรเบลที่คัสตอมออกมาผ่านการคิดค้นแบบตกผลึกมาเป็นอย่างดีมีความดุดันมีความลงตัวและเข้ากันมากๆเลยแต่ใครเป็นเจ้าของคันนี้ Inspire Custom by Rebel จะพาไปหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับและตอนนี้นะครับนัทได้มานั่งอยู่กับเจ้าของ Rebel คันดุครับที่นัทนั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้สวัสดีพี่อู๋ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นครับการจะทำให้ Rebel เนี่ยขึ้นมาดุดันขนาดนี้นี่จุดเริ่มต้นของพี่อู๋เป็นยังไงพี่งานสไตล์ผมจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วครับเน้นดุดันชื่อของเขาคือ Black Bison ทำไมถึงต้องเป็น Black Bison ก่อนตอนแรกครับตอนที่ได้มาก็คือเรามาจากการชำแหละอะไหล่ออกก่อนครับซึ่งพอชำแหละไปชำแหละมาปุ๊บมันจะเห็นตัวนี้อยู่ตัวเดียวเลยเหลือแต่กระดองใช่ครับแล้วเราจะพยายามจะทำยังไงให้มันไม่โหนกหรือว่าทำยังไงให้มันไม่สูงเกินความที่เราจะต้องการนะครับครับซึ่งเราก็หนีไม่พ้นหนีไม่ได้เราก็เลยต้องปรับอะไหล่ตามเข้าหาคันนี้มีของอย่างนึงที่ถือว่าผมเล่นมาตั้งนานมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยเห็นเลยครับโชคผมว่าโชคมันสามารถจะทำสีได้แล้วเป็นชื่อแบรนด์ที่แบบค่อนข้างจะหายากผมเลยจะนำเสนอให้กับเจ้ารถคันนี้ว่าของที่เอามาใส่เนี่ยก็คัดสรรเหมือนกันนะจุดเด่นของคันนี้เนี่ยที่พี่อู๋ชื่นชอบเลยมันอยู่ตรงไหนครับการจับเอาโช๊คอัพไซด์ดาวมาใส่แปลงล้อซิกลวดเพราะของเดิมออริจินอลมาจะเป็นล้อแม็กล้อแม็กใช่ครับแล้วเราก็มาเข้าเซตเข้าชุดกันมีพวกไฟเลี้ยวเป็น LED แล้วก็มีพวกปั๊มเบรกสวิตช์แปลกๆอะไรที่ผมสะสมไว้และสำหรับรีเบลเองตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สำหรับพี่อู๋รู้สึกว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นยังไงสำหรับพี่อู๋ครับก็จากตอนแรกก็มองดูนะครับว่ามันจะไปได้กี่รูปแบบกี่แนวอะไรเงี้ยแต่พอมาได้ลองสัมผัสแล้วก็ได้หลายนะครับก็ตามที่เราจะเติมแต่งเข้าไปก็ได้อยู่หลายแนวอยู่เหมือนกันครับและนี่ก็คือ Inspire Custom by Rebel นะครับจากพี่อู๋ Kicker Custom วันนี้ต้องขอบคุณพี่อู๋ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเองก็สามารถคัสตอม Rebel ในแบบของคุณเองได้และในวันนี้ครับเราได้เจอกับ Rebel 300คันนี้ด้วยครับเรียกว่าเป็นตัวเป็นๆครับถ้าชื่นชอบ Rebel 300ครับไปที่ Honda Wing Center แต่ถ้าชอบแบบนี้กับ Rebel 500ไปที่ Honda Big Wing ได้เลยและสำหรับวันนี้ครับ Inspire Custom by Rebel หมดเวลาแล้วครั้งหน้าพาไปไหนรับรองว่าเจ็บไม่แพ้ครั้งนี้อย่างแน่นอนเจอกันครับ